ครับส่วนต่อมาหลังจากที่เราสร้างหน้า sign up แล้วมีการฝัง user script object แล้วนะครับเราก็จะมาทำหน้าสำหรับ sign in นะครับสำหรับให้ user เข้าสู่ระบบนะครับว่าส่วน sign in เนี่ยจะทำคล้ายๆหน้า sign up เลยนะครับก็เรามาดูที่ตัว angular public นะครับแล้วก็ที่ user module นะครับมาดูที่ config file ของเขาก่อนนะครับคือใน config ที่ config root ที่เขาเคยตั้งไว้เนี่ยหน้า sign in นะครับ slash sign inแต่คล้ายๆตัว sign up ที่เราเคยไปแก้นะครับก็คือจาก sign in client view html เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น js ซะนะครับหรือให้เป็นเรียก js หลังจากนั้นเราก็ไปสร้าง view รองรับนะครับเอาไปที่ view แล้วก็เป็นส่วนของ authentication นะครับเราก็สร้างเลย new file นะครับ sign in client view js นะครับก็ตั้งไฟล์ร้อเรียนตัว HTML ของเขานะครับแล้วก็ตัวหน้าตาแล้วก็ไปกรอปจากเทมเพลตที่เรามีไว้แล้วนะครับเจนเทมเพลตนะครับส่วนของไซน์อัพก็ไซน์อินของเขาของผมใช้ว่าล็อกอินนะครับนี้ก็เอาส่วนล็อกอินฟอร์มมานะครับคัปปี้ไปเอาไปแปะนะครับโอเคแปะแล้วก็ปิดตรงนั้นไปครับแล้วก็ให้ชิดซ้ายนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าตัว login form ของเขาเนี่ยใช้ controller ชื่อว่าอะไรนะครับมาดูไฟล์ HTML ของเขาก็คือ authentication controller เหมือนกันนะครับแล้วก็ left data ng controller นะครับเท่ากับauthentication controller นะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกครับก็คือตัวฟอร์มของเขาอยู่ด้านล่างครับตัวฟอร์มของเขาก็คือ data ng submit ให้ใช้เป็น sign in นะครับอันนี้ผมก็ก๊อปเข้าไปเลยตัวฟอร์มนะครับเปิดเล็บdata ng submit ให้เป็นเรียกฟังก์ชัน sign in นะครับแล้วก็ฟอร์มตำแหน่งต่างๆนะครับตัว username username เนี่ย input เขาก็คือใช้โมเดลเป็น credentials.username นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปผูกเลยนะครับตัวนี้ username ของเราอันนี้ username ใช่ไหมครับแล้วก็ data ng model นะครับผูกกับโมเดลเท่ากับcredentials.username นะครับโอเคแล้วก็ส่วน password ของเขาก็ credential.password นะครับเดี๋ยวได้ key model ให้กับ credential.password โอเคเพื่อใช้ในการ log in นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีปุ่ม log in ด้วย Facebook ใช่ไหมครับเราก็ดูว่าตัว log in ด้วย Facebook เมื่อกี้ของเขาเนี่ยอ๋อก่อน log in ด้วย Facebook ดูปุ่ม submit ของเขาก่อนปุ่ม submit ของเขา button type submit นะครับก็คือเป็น sign inก็ถ่ายเป็น submit ธรรมดานะครับมาดูของเราก็ตอนแรกเป็นลิงก์นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น button นะครับเพื่อให้มันไปเรียก data ng submit ได้นะครับก็เปลี่ยนอันนี้แล้วก็ไม่ใช่ลิงก์แล้วก็ตัดออกก็เปลี่ยนเป็นท้ายเท่ากับ submit นะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยที่เราจะ sign in ด้วย passport call เนี่ยได้แล้วแต่ที่ด้านบนพอล็อกอินเราอยากจะให้มีการล็อกอินด้วย Facebook ด้วยใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกเราอันนี้ใน Markup Template เป็นส่งเป็นลิงก์ไว้ก็ดูของเขาว่าเขาส่ง Request ไปที่ไหนครับตัว Passport ซึ่ง MeanJet ก็เจนมาให้นะครับสิ่งของเขาเนี่ยมีเจนมาให้เยอะเลยมีลิงก์อิน Google Twitter Facebook นะครับอันนี้ก็คือเขาลิงก์ไปที่ /authent/facebook นะครับก็จะโยนลิงก์นี้ไปโอเคแล้วก็ก๊อปลิงก์นี้ไปใช้นะครับก็จะถูกโยนไปหน้านั้นให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้นะสำหรับล็อกอินเสร็จแล้วครับเราก็ลองไปเทสกันดูนะครับถ้าล็อกอินไปที่เบราว์เซอร์นะครับล็อกอินนะครับโอเคล็อกอินของเขาใช้คำว่า sign in ใช่ไหมครับอ๋อแต่นี้ของเรามีการ
sign in ทิ้งไว้แล้วก็คือตอนนี้ user มันมีอยู่นะครับมันก็เลยไม่ยอมให้เข้าหน้า sign in นะครับมันเดี๋ยวเราจะทำการ log out ก่อนแต่นี้เรายังไม่ได้ implement ฟังก์ชัน log out เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำการ log out ด้วยการเคลียร์คุกกี้ทิ้งง่ายๆเลยนะครับก็ inspect element แล้วก็ไปที่ resource นะครับแล้วก็ไปที่คุกกี้นะครับแล้วก็ local host นะครับมีคุกกี้ connect อยู่แล้วก็กด delete ทิ้งไปเลยนะครับง่ายๆโอเคแล้วก็ไปที่หน้า sign in ใหม่ครับมา refresh ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ดีพิมพ์ sign in เลยโดยไม่ refresh ก่อนมันคือมันจะไม่ถูกส่ง request ไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเพราะมันอยู่หลังเครื่องหมายชาร์ปนะครับมันก็มาที่หน้า sign in ของเราเรียบร้อยนะครับมีให้เลือก log in with Facebook หรือว่าจะนี่ครับตอนแรกเรา username ผมก็ลองใส่เข้าไปนะครับอันนี้ถ้าชัวร์ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ log in นะครับเราดู source code นะครับหรือว่าตัว y user เราเป็น null ใช่ไหมครับแล้วเราจะลอง log in นะครับก็ใส่ในพาสเวิร์ดของเราที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กด log in นะครับแล้วคราวนี้ลองดูโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อลืม refresh ครับโอเคมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเห็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าตอนที่พอเรา refresh แล้วมัน redirect เนี่ยเนื่องจากมัน redirect ไปที่ sharp เลยมันเลยไม่เกิดการให้ฝั่ง express gen ตัวแปร user ออกมาให้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแก้โค้ดของเขานิดนึงให้มัน redirect ให้ถูกนะครับโค้ดเขามีบั๊กส่วนนี้อยู่นะครับก็กลับไปที่หน้าโค้ดนะครับแล้วก็ไปดูส่วนที่การ log in sign in ของเขานะครับนี่ตอนนี้แล้วผมขอปิดไปก่อนนะครับไปที่แอปของเขานะครับจะไปอยู่ในส่วนของ controller ก็ user controller ก็เรื่องของการ authentication นะครับแต่ว่าตอนนั้นที่เรา sign up นะครับพอเรา log อันนี้ sign in โอเคพอเรา sign in สำเร็จเนี่ยถ้าเกิดตัวโค้ดเขานะครับจะเห็นว่าทั้ง sign in ทั้ง sign up นะครับคือสมมติอันนี้ sign up ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคือถ้าไม่มี error เขาจะส่งแค่ return json string แต่มันไม่มีการสั่ง redirect ไปที่ root ใหม่อีกทีเพื่อให้มีการ generate ตัวแปร user object ออกมานะครับดังนั้นผมขอเปลี่ยนว่าเราไม่ได้ส่ง JSON ออกไปนะครับบอกว่าให้ res.redirect นะครับ redirect ไปที่ไหนนะครับก็คือให้ redirect กลับไปที่ root เลยนะครับฟังก์ชัน sign in ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าเกิด sign in สำเร็จนะครับผมว่าให้ redirect กลับไปที่ root นะครับแบบนี้นะครับให้ทำการ redirect กลับไปที่ root พอ redirect กลับไปที่ root มันจะเกิด request ไปที่ server คราวนี้ server มันจะ generate ตัว user object ออกมาให้นะครับลองทดสอบดูนะครับกลับไปที่ Chrome browser นะครับหลังจากล้างคุกกี้ก่อนนะครับresource แล้วก็คุกกี้โอ้โหลบทิ้งเลยนะครับโอเคเอาไปที่หน้ารีเฟรชหนึ่งครั้งรีเฟรชหนึ่งครั้งตัวแปร user เป็น null โอเคเอาไปที่หน้า sign in นะครับก็ลอง log in ปึ๊บแล้วก็ดูตัวแปรเห็นไหมครับคราวนี้เราไม่ต้องมีการกด refresh ใหม่แล้วเพราะมันทำการ redirect กลับไปที่ root path ทำให้เกิด request ใหม่ไปที่ตัว express แล้ว express ก็ render user object ใหม่ออกมาให้นะครับตอนนี้เราก็ log in เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเค commit code เก็บไว้หน่อยผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าทำอะไรเสร็จนิดนึงให้ commit code นะครับอันนี้เรามีทำ sign inหน้า view เพิ่มนะครับแล้วก็คิด add public กับ app นะครับ status นะครับโอเคแล้วผมก็จะขอลบตัวหน้า sign in เก่าของเขาออกไปเลยนะครับก็ลบมาดู user view authent sign in html ของเขาผมไม่ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วลองคิด status ดูทีเห็นว่ามีส่วนที่ลบต้อง add ไว้ด้วยเพื่อบอกว่าเราจะเอาส่วนที่ลบเข้าไปในกิจนะครับ
มันจะมีสถานะที่ว่าเป็นถูก delete นะแล้วกิดคอมมิตก็ลบ m ก็มา add sign in page and fix bug เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สามารถ sign up ล็อกอินได้เรียบร้อยถัดไปคราวนี้แหละเราจะมาทำการ detect ว่า user ล็อกอินอยู่หรือเปล่าถ้าล็อกอินถึงให้ทำหน้านั้นได้ถ้าไม่ได้ให้เด้งกลับออกไปนะครับ